นเยอะไว้ก่อนเริ่มสาวขึ้นมันเบี่ยงเยอะไปก็หมุนคืนมาทางนี้บ้างนะทางขวาบ้างอย่าไปแช่ซ้ายนานเกินเดี๋ยวจะชนซ้ายซะก่อนขวาขวาบ้างดูด้านหลังด้านหลังเห็นไหมด้านหลังอ่ะดูจากกระจกด้านซ้ายนู่นอ่ะด้านขวาไม่มีอะไรให้ชนหรอกด้านซ้ายนั่นแหละจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ไปเรื่อยๆจันถ้าไม่ชนก็คือผ่านไปเลยเรามาเอาใจช่วยน้องแจนนะครับกำลังฝึกทักษะภายหลังเข้าจอดเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการสอบนะครับผมน้องแจนนี่ก็เดินทางมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับขับรถมอเตอร์ไซค์มาเรียนเองนะครับประมาณไปกลับน่าจะไม่เกิน80กิโลนะครับก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ติดตามนะครับถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตนะครับช่วยกดติดตามนะครับเพราะว่าโค้ชก็จะได้อัพคลิปวิดีโอใหม่ๆให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก่อนหน้านี้ผมนั่งอยู่ในรถมาแล้วนะครับก็ตอนนี้ปล่อยเพื่อให้เห็นทักษะการควบคุมด้วยตัวเองว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดินหน้าฟรีไปยังไม่ดีเท่าไหร่ได้8เต็ม10เพราะฉะนั้นเรื่องขนานเช็คให้ดีเดินหน้าฟรีเฉยๆนั่นนี่ยังไม่ได้ปรับนะดูด้านนู้นจะได้เข้าใจว่าเราตูดแคบหรือตูดห่างถ้าถอยใช้ขวาถ้าเดินหน้าใช้ซ้ายจำไว้นะถ้าด้านซ้ายไม่ใช่ขนานถ้าคิดผิดคือสอบไม่ผ่านก็จะยิ่งปวดอยู่คนเดียวยิ่งมีแรงกดดันมากถ้าถูกเห็นไหมเราจะดูด้านซ้ายว่ามันเริ่มเห็นขนานถูกไหมอาจารย์เอาละโอเคอันนี้จะเข้าใจเฉพาะนักเรียนที่มาเรียนเท่านั้นนะครับบางคนก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเราจะไปปรับใช้งานเองขนานยังแจนขนานแล้วเอารถออกแค่นั้นแหละถ้าแจนเข้าใจตัวเองก็จะผ่านง่ายถ้าไม่เข้าใจก็ยากแต่เดี๋ยวแป๊บนึงขอไปถ่ายมุมนู้นให้มันเห็นขนานก่อนจ้ะช้าๆดูก่อนถ้ามั่นใจว่าปลอดภัยก็ข้ามถ้าไม่มั่นใจก็ไม่เป็นไรเรารู้ขั้นตอนมันแล้วเราใช้ให้มันถูกดึงขึ้นแล้วกดลงดึงเยอะๆดึงขึ้นแล้วกดลงดึงขึ้นแล้วกดลงดึงขึ้นด้วยแล้วกดลงด้วย นี่แหละคือดึงเบรกมือในที่สูงมันจะปลดยากจำไว้นะรู้วิธีของมันซ้ายขวารถเยอะเราก็นี่คือสถานการณ์แบบสดๆเราถ่ายเพื่อให้ทุกท่านได้รับชมว่าแต่ละคนนะครับไม่มีอะไรที่ยากเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปถ่ายเพื่อให้เห็นว่าแต่ละคนที่มาเรียนเป็นยังไงบ้างนะครับบางคนเรียนแป๊บเดียวก็เป็นเลยบางคนเรียนทั้งวันก็ปวดหัวแต่ก็พื้นฐานออกมาได้ดีหมดนะครับมั่นใจว่าเป็นไปได้ดีหมดแน่นอนถ้ามั่นใจปล่อยไหลนะมั่นใจตัวเองเราคันเร่งสูงไปพอประมาณด้วยกล้าๆมองไปข้างหน้าแล้วพาตัวเองไปเรื่อยๆบางคนก็ข้ามเลนไม่ได้เพราะว่ามันแรงกดดันเยอะเราก็ไม่เป็นไรคือปลอดภัยไว้ก่อนถ้าเรามาได้เราก็ไล่เกียร์นะอาจารย์
ดีมากการยกคาร์ทจะต้องประคองจนกว่ารถนิ่งแล้วค่อยยกหมดไม่จำเป็นต้องรีบยกรีบเร่งกันเร่งนะจันอยู่ตรงไหนของกาฬสินธุ์นะในเมืองหรือว่ายางตลาดอ๋อห่างจากที่นี่ประมาณ30ได้ไหมประมาณนี้30กิโลไล่เกียร์ให้จบนะแจนพอออกมาถนนแบบนี้แจนจะต้องมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ไล่เกียร์ตามที่เราได้เรียนรู้มาแล้วโอเคถ้าถูกมันจะไหลลื่นถ้าผิดมันจะไปยากหน่อยอาจจะมีการหัวทิ่มบ้างอะไรบ้างแล้วแต่จังหวะรถหมู่บ้านชุมชนเลี้ยวขวาตามถนนไปนี่เป็นการสอนแบบเสริมทักษะนะครับเพื่อให้ผู้ขับขี่มีความมั่นใจในการขับนะครับหลังจากที่เรียนจบคอร์สไปแล้วนะครับก็เอาไปเสริมทักษะตัวเองคนที่ดูนะครับดูเป็นพื้นฐานตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าดูแล้วจะขับได้เป็นเลยได้เลยทุกคนไปนะครับมันมีรายละเอียดของการขับอยู่นะครับถ้ายังไงถ้าท่านสนใจนะครับสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์086-477-1235นะครับนี่เป็นเพียงแค่ส่วนเลยส่วนหนึ่งของการถ่ายเพื่อให้รับชมเท่านั้นนะครับอยากรู้อะไรอยากจะเรียนอะไรติดต่อเข้ามานะครับผมไม่สามารถถ่ายทำให้ดูได้ทุกช็อตทุกตอนนะครับเดี๋ยวเราไปฝึกการจอดอีกทีนึงนะครับตอนนี้น้องแจนของเราก็กำลังนะครับฝึกทบทวนนะครับการถอยหลังเข้าจอดนะครับซึ่งจะต้องได้ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแน่นอนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นท่าสอบใบขับขี่ด้วยนะครับเพื่อความเข้าใจก็ฝึกทักษะนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีความชำนาญมากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปให้คำแนะนำน้องแจนนะครับผมตั้งใจฟังให้ดีนะครับแจนจำได้ไหมว่าตูดแคบทำยังไงทฤษฎีตูดแคบทำยังไงดูด้านนู้นตูดแคบทำยังไงเวลาเดินหน้าทำยังไงถ้าเดินหน้าทำยังไงหมุนซ้ายเข้าถ้าถอยหลังหมุนขวาออกตูดแคบไหมนะด้านซ้ายไม่เห็นอะไรเลยนั่นเลยเขาเรียกว่าตูดแคบดึงหน้าเข้าทางซ้ายค่อนข้างเยอะถ้าทำถูกรถมันจะเห็นขนาดด้านซ้ายแล้วก็ดูข้างหน้าด้วยนะว่าไปได้เท่าไหร่พวงมาลัยใช้แล้วทำไงขอเสียงดังสักนิดนึงนะครับผมเพราะว่าอาจจะไม่ได้ยินนะครับพอหลังจากที่เข้าไปในช่องนะครับถ้ามองเป็นขนานเมื่อกี้แล้วนะครับที่ผมถ่ายมุมให้ดูเมื่อกี้นะครับให้ถอยหลังหมุนพวงมาลัยด้านซ้ายประมาณ1รอบหรือ1รอบครึ่งนะครับดูรู้แล้วแต่ระยะห่างด้านซ้ายนะครับถ้าระยะห่างมีน้อยก็อย่าไปหมุนมากนะครับมันจะทำให้เฉี่ยวชนด้านซ้ายนะครับน้องแจนนะครับมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมขับรถมอเตอร์ไซค์มาประมาณ50-60กิโลนะครับมาเรียนเองนะครับผมคนที่มีพื้นฐานบ้างแล้วนะครับผมจะปล่อยนักเรียนนะครับได้ก็ต่อเมื่อรู้ว่านักเรียนมีพื้นฐานประมาณไหนนะครับซึ่งผมถ่ายแค่เป็นบางช่วงบางตอนเท่านั้นนะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก่อนหน้านี้ผมอยู่ในรถกับนักเรียนมาแล้วนะครับตอนนี้เหมือนว่าเขามาสอบความเข้าใจของตัวเองว่าเขาขับได้เท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้กำลังฝึกการเอารถเข้าออกในช่องจอดนะครับผมที่เป็นด่านเจ็ดเกียร์นั่นเองนะครับ
จังหวะนี้คือต้องระวังความปลอดภัยดึงคืนด้วยดึงคืนขวาด้วยเออโอเคไปเรื่อยๆจ้า